กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ร้านจิ๋วกำแพงแสนนะครับในช่วงของเยี่ยมชมชมรมพระครับแน่นอนว่าได้ยินชื่อจิ๋วกำแพงแสนนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนต้องนึกถึงหลวงปู่หลิวอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณจิ๋วกำแพงแสนคือนักสะสมและผู้เชี่ยวชาญสายตรงหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนั่นเองครับซึ่งวันนี้เรามาเยี่ยมเข้าถึงที่ร้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับมีพระเครื่องอะไรที่วันนี้คุณจิ๋วจะมาแนะนำมาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจให้เราได้ต่อยอดกันบ้างครับเดี๋ยวไปพบเจอกับคุณจิ๋วกำแพงแสนกันเลยครับพี่จิ๋วสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตนั่งนะครับพี่วันนี้นะฮะมาเยี่ยมถึงที่ร้านเลยทีเดียวครับครับวันนี้พี่จิ๋วคือจะมีพระมาแนะนำก็คือที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นพระอะไรฮะก็เป็นพระกุโบราณยอดนิยมครับเป็นพวกเนื้อชิ้นกับดินชิ้นผงดินชิ้นผงเหรียญหล่อยอดนิยมเหรียญปั๊มยอดนิยมอะไรเงี้ยครับผมผมเล่นพระมา30กว่าปีเนี่ยไม่ได้ว่าเฉพาะหลวงปู่หลิวอย่างเดียวครับผมก็สะสมพระกุพระเก่าพระยอดนิยมด้วยอ๋อมีอยู่ในคอลเลกชันด้วยก็เลยวันนี้มาแนะนำดีแล้วครับพี่เพราะว่าเราเล่นพระก็เหมือนไปต้องชกได้หลายสไตล์เป็นเซียนพระก็ต้องเล่นพระได้หลายหน้าครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้คือหาคนที่จะมาเก็บสะสมดินชินผงพระกรุเนี่ยมันก็น้อยลงไปทุกทีแล้วนะเพราะเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะมานิยมเหรียญยอดนิยมเพราะมันมีการดูตัวตัดตัวตนิอะไรง่ายขึ้นแต่พอจะมาดูพระลึกๆเนี่ยดูความเป็นธรรมชาติหรือศิลปะเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ชอบถอยห่างครับผมเพราะว่าพี่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาครับเก็บสะสมประสบการณ์ชั่วโมงบินครับต้องแม่นจริงๆต้องสนใจจริงๆถึงจะเรียนรู้แล้วก็ดูเป็นครับผมเรียกว่าพิมพ์ถูกเนื้อใช่ธรรมชาติมีอะไรเงี้ยต้องเรียนรู้หลัก3อย่างนี้ให้ชัดเจนแต่ว่าอย่างนี้พี่คือไหนๆมาเจอจิ๋วกำแพงแสนทันทีไม่พูดถึงหลวงปู่หลิวนี่มันแปลกถามนิดนึงพี่ตอนนี้พระเครื่องหลวงปู่หลิวเป็นไงบ้างโอ้โหได้รับความนิยมมากเมื่องานประกวดพระเมื่อวันอาทิตย์ที่30ที่ตำรวจภูธรภาค7จัดที่โรงเรียนร้อยสามพาน30สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับผมพระหลวงปู่หลิวทรงทั้งหมด260กว่าองค์โอ้ยพระทองคำองค์หลายแสนเข้าไปประชันกันเต่าแต่เต็มรายการนะ35รายการส่วนใหญ่ที่พี่จิ๋วไปเป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องหลวงปู่หลิวเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เขาจะส่งกันสักเท่าไหร่พี่ก็ไม่ว่าพระอื่นเนี่ยเต็มที่100องค์เนี่ยก็ถือว่ามากแล้วนะนี่200เหรอฮะ268องค์โอ้ยเกือบ300อ่ะฮะเกือบ300องค์ครับโอ้ยอย่างงี้ก็ตัดสินกันแบบถึงมื้อถึงค่ําเลยเนี่ยโต๊ะอื่นเค้ากลับบ้านเสร็จแล้วผมเนี่ยกลับทุ่มนึงอ่ะกว่าจะได้ออกจากงานถึงบ้านเกือบ3ทุ่มครับโอ้โหครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าพระเครื่องหลวงปู่หลิวเนี่ยคือได้รับความนิยมอมตะนิรันดร์แหละครับผมเพราะว่าใครๆเห็นรูปลักษณ์พญาตอนเรือนก็อยากจะไปแฝงไปสักการะบูชาเรื่องพระคุณบารมีของท่านนั่นน่ะครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่ต้องพูดถึงนะฮะแล้วก็พระเครื่องของท่านก็ออกแบบสวยงามทุกรุ่นเลยเป็นเอกลักษณ์ครับเป็นเอกลักษณ์ครับเห็นปุ๊บรู้เลยฮะหลวงปู่หลิวว่าไร่แตงทองใครเห็นเต่าปั๊บทุกคนนึกเลยว่าหลวงปู่หลิวว่าไร่แตงทองครับผมเอาละครับวันนี้มาเข้าเรื่องตรงนี้เลยนะฮะก็คือเริ่มจากองค์ไหนก่อนเลยฮะผมจะแนะนำพระกุเนี่ยครับเนื้อตะกั่วสนิมแดงพระกระดานครับอันนี้คือพระหนึ่งในเบญจยอดขุนพลของชุดเบญจภาคีที่จัดไว้จะมีพระล่วงรางปืนพระท่ากระดานพระหูยานพระชินราชใบเสมาแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็คือพระหูยานลพบุรีครับผมอันนี้คือท่ากระดานคือหนึ่งในนั้นที่เป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงพระกุเก่าของจังหวัดกาญครับนี่ครับถือว่าได้รับยอดนิยมพระท่ากระดานขึ้นหลายกุแต่ที่กุที่นิยมต้องเป็นกุเก่าที่ขึ้นอยู่ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ์เป็นพ่ออะไรฮะเป็นพระสร้างสมัยอู่ทองพุทธคุณท่านจะมหาอุดคงกระพันครับเขาบอกว่าคนแฝงพระท่ากระดานนี่ไม่ต้องกลัวเรื่องลูกปืนมหาอุดคงกระพันสุดยอดครับผมเป็นพระท่ากระดานที่หาชมได้ยากเป็นศิลปะสมัยยุคอู่ทองครับแล้ววิธีการพิจารณาดูตรงไหนสังเกตยังไงเป็นพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงต้องดูคาบไถขึ้นมีสนิมแดงและพระส่วนใหญ่ทุกองค์ในกุขึ้นมาเนี่ยจะมีปิดทองโบราณนี่กำลังจะถามพี่เห็นเป็นเหมือนแบบสะเก็ดทองเล็กๆมีทองจะต้องมีทองปิดมีทองปิด ถ้าอยู่ในกุเก่าก็จะต้องมีทองเหลือบางๆแต่ถ้ามันเป็นพวกกุใหม่ที่ขึ้นของกุทุ่งระย่าหรือว่าที่วัดเทวสังฆารามเนี่ยจะเกศท่านจะยาวแล้วก็จะปิดทองเต็มทั้งองค์เคยสังเกตเคยเห็นที่เป็นเกศยาวๆแล้วโค้งๆหน่อยฮะใช่มันจะมีทั้งเกศโค้งเกศยาวเกศบัวตูมเขาเรียกเกศบัวตูมเพราะท่ากระดานเป็นพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงที่เทเกศยาวอยู่ในกูนานๆก็อาจจะโค้งงอหรือขาดหายไปได้ครับเนี่ยสังเกตดูเห็นออกเป็นเนื้อสีแดงๆใช่ครับอันนี้คือเนื้อสนิมตะกั่วสนิมแดงต้องมีคล้ายๆเป็นใยแมงมุมและจะต้องมีไขขึ้นเกิดขึ้นจากเนื้อเพราะตะกั่วมันโดนความร้อนความชื้นก็เกิดไขขึ้นครับที่เป็นไขขาวๆเนี่ยนะที่อยู่ตอนนี้ต้องมีไขทุกองค์ครับโอ้องค์นี้สวยมากเลยสวยองค์นี้ราคาทุกวันนี้หลักล้านไปแล้วท่ากระดานครับผมหน้าชัดครับต้องดูความคมชัดความลึกของท่ากระดานต้องมีครับเพราะว่าเป็นพระกุเก่าคมโบราณเนี่ยแกะแม่พิมพ์อะไรเนี่ยเข
าจะต้องเน้นให้สมบูรณ์ความมิติความลึกความตื้นอะไรพวกนี้ต้องให้ได้เห็นความคมชัดของพระครับปัจจุบันนี้ของเล่นแบบเป็นไงใกล้เคียงไหมไม่ใกล้เคียงนะไม่ใกล้เคียงมันจะตื้นกว่าอะไรกว่าแล้วองค์ก็จะสอบเล็กที่เรียนไม่ได้ก็คือไอ้สนิมแดงเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะไรพวกนี้ให้เขาไปเอาสีโป้ลดให้ไปพยายามทำอะไรขึ้นมาให้มันแดงมันไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติมันก็จะต่างกันถ้าคนได้เห็นของจริงแล้วถามพี่จิ๋วนิดนึงฮะของเล่นแบบเนี่ยเขาทำคาบไขทำพวกคาบทองพวกนี้ไหมทำเหมือนกันครับทำขึ้นมาเหมือนกันก็คือว่าให้ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดแต่ถ้าเราพิจารณาถึงศิลปะพิมพ์ถูกเนื้อใช่ธรรมชาติมีของความเก่าได้นะจบครับครับผมมันจะแตกต่างกันทันทีเหมือนหน้ามือหลังมือเลยถ้าคนไม่เห็นองค์จริงแล้วไปดูของปลอมทองใหม่ๆที่แปะลงไปแล้วทำให้เก่ามันก็ต่างกับทองเก่าทองสมัยอู่ทองมันต้องมีความซีดของทองความซีดของทองครับครับแล้วการกระจายตัวมันก็จะแบบหลุดล่อนออกไปตามธรรมชาตินะถ้าไขขึ้นมาจากเนื้อจากอะไรเงี้ยแล้วสนิมแดงก็จะเหมือนว่ามันแตกลานใยเหมือนแมงมุมอะไรเงี้ยเหมือนใยแมงมุมเงี้ยครับต้องพิจารณากันตรงนี้ครับผมเอาละครับต่อไปผมเรียงมาเลยนะเรียงมาเลยนะครับผมตรงนี้คือพระผงสุพรรณครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเบญจภาคีของพระชุดเบญจภาคีเอานี้ผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางครับครับผมผงสุพรรณก็เป็นพระศิลปะยุคอู่ทองเหมือนกันที่หาชมได้ยากสร้างด้วยเนื้อผงเกสรอันนี้ครับครับแล้วเป็นไงฮะจุดดูพวกนี้ต้องดูเนื้อดูเนื้อให้เป็นครับเนื้อพวกเนื้อผงสุพรรณเนี่ยก็จะเป็นพระที่เนื้อละเอียดเป็นว่านผสมเกสรและจะมีคราบน้ำว่านแล้วศิลปะพวกนี้ก็จะต้องลึกหน้าตาจะต้องติดชัดติดอะไรในองค์สวยๆงามๆศิลปะจะต้องถูกต้องหมดคือศิลปะอู่ทองก็เหมือนพระท่ากระดานเมื่อกี้เนี่ยเป็นพระยุคเดียวกันครับครับหน้าอกท่านจะเหมือนตั้งเหมือนงวงช้างหัวช้างอ่ะเด่นนูนขึ้นมาเนี่ยครับแล้วทีนี้เราจะต้องดูธรรมชาติความเก่าของดินให้เป็นจะมีคราบน้ำว่านที่ซึมออกมาอะไรเงี้ยความแห้งความแห้งของเนื้อพวกนี้ความเนียนของเนื้อเนี่ยครับครับโอเคต่อไปนะฮะอันนี้คือกิ่งคลองตะเคียนในสุดยอดพระคงกระพันของจังหวัดอยุธยาครับคลองตะเคียนพระกิ่งคลองตะเคียนที่สมัยก่อนเนี่ยพวกนักรบทั้งหลายชอบแฝงกันคือพวกนักเลงสมัยก่อนต้องแฝงกิ่งคลองตะเคียนครับนี่แหละครับเป็นพระเนื้อผงใบลานดำแล้วเนื้อต้องละเอียดแต่จะมีพิมพ์หน้าใหญ่ลายยกอกตั้งถ้าพระทองตะเคียนเนี่ยจะต้องดูเลยลักษณะเนี่ยเม็ดโพจะต้องเต็มเต็งๆนะครับแล้วหน้าจะต้องถ้าเป็นพินิยมจะหน้าใหญ่อูมนูนแล้วก็ไหลยกแล้วก็จะเหมือนว่าหน้าใหญ่ไหลยกอกตั้งอกนูนขึ้นมาเนี่ยครับและข้างหลังจะมีจานอัคระยันถ้าด้านหลังทองตะเคียนถ้ามีทุกองค์ไหมต้องมีทุกองค์ครับจะเป็นการด้วยยันนะยันอะไรอัคระยันทั้งหลายกิ่งทองตะเคียนต้องมีหมดครับครับผมครับผมต่อไปนะครับนี่ฮะอันนี้นางพญาพิษณุโลกอันนี้พิมพ์ทรงเทวดาครับขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกนี่ก็ถือว่าอยู่ในหนึ่งเบญจภาคีเหมือนกันที่จัดเนื้อดินยอดนิยมครับเดี๋ยวนี้ก็จะหาชมยากแล้วครับครับพวกนี้ก็จะต้องดูเนื้อดินต้องมีเม็ดแร่เห็นน้ำดำเนี่ยนะจุดๆๆแล้วแร่ของเม็ดแร่ที่ขึ้นอยู่ในพระนางพญาเนี่ยสีจะต้องไม่เหมือนกันครับมีสีขาวขุ่นสีเข้มสีแล้วแร่นี่คือแร่อะไรฮะก็น่าจะเป็นดินสมัยก่อนนี่เขานิยมเอามาทำพระก็เหมือนว่าให้มีดินผสมแร่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระธาตุอะไรต่างๆเอามากดพิมพ์มาสร้างเป็นมวลสารครับต่อมาฮะอันนั้นวัดปากน้ำครับรุ่น3หลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านจะมีสร้างพระไว้คือเนื้อผงรุ่นแรกที่ทาทั้งทาฉลักและไม่ทาฉลักแต่ถ้ามาเป็นรุ่น3เนี่ยจะมีพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นครับนะฮะและจะเป็นเนื้อที่ผสมน้ำมันตังอิ้วที่เป็นพระที่ว่าไม่ย่อยสลายง่ายแต่รุ่นแรกนุ่มหนึบนุ่มครับถ้ารุ่นแรกก็ต้องทาแฉลกเพราะโดนน้ำยุ่ยเลยมารุ่น3ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็แนะนำในการสร้างก็ใส่ผสมน้ำมันตังอิ้วเข้าไปครับก็เป็นพระที่น่าสะสมอีกองค์เพราะหลวงพ่อสดบารมีท่านสูงวิชาธรรมกายครับเหมือนช่วยยึดจับองค์พระให้มีความแน่นมากขึ้นนะต่อไปฮะเนี่ยองค์นี้เขาเรียกว่าปิดตาวัดคูวังหน้าคูวังหน้าเนี่ยเขตอยู่ในใกล้ๆกับวัดพระแก้วปัจจุบันที่เป็นโรงละครแห่งชาติสมัยก่อนที่เขาปรับปรุงพื้นที่กันนะก็จะเจอพระกุในเจดีย์มากจะมีเจอพิมพ์คนสมอพิมพ์พระบรรทูลและอันนี้เขาเรียกว่าพระปิดตาคูวังหน้าจะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กจะมีทั้งสองหน้าและหน้าเดียวเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อข้างพุทราผงผสมรักนะครับและจะต้องมีลานการแตกลานและบางองค์ก็มีทองปิดไหลๆนะครับนี่เป็นพระสุดยอดพุทธคุณเรื่องอยู่ยงคงกระพันอีกองค์หนึ่งถือว่าเป็นพระปิดตายุครัตนโกสินทร์ยุคต้นๆเลยครับขับมาฮะต่อมาฮะอันนี้เขาเรียกพระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามาวัดสามปื้มหรือบางคนก็เรียกว่าพระกิ่งใบ้แต่จริงๆถ้าจะเรียกจริงๆต้องเรียกว่าพระชัยพิมพ์ใหญ่ท่านเจ้ามา
ท่านเจ้ามาวัดสามปื้มเนี่ยท่านเป็นเจ้าพิธีที่เสด็จพ่อรัชกาลที่5จะเทหล่อพระกิ่งวังสวนเต่าลุกพระชัยท่านเจ้ามาจะต้องเป็นเจ้าพิธีแล้วท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในเกจิที่ปลุกเสกพระกิ่งปวเรศครับแล้วพระสังฆราชแท้เนี่ยสร้างพระกิ่งก็ได้ตำราสืบทอดจากท่านเจ้ามาไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยพระชัยองค์เนี้ยเนื้อสำลิดดำเนี่ยจะเนื้อเดียวคล้ายๆกับกิ่งปวเรศที่ว่าองค์นึง20ล้าน30ล้านเนี่ยดูองค์นี้ได้เลยครับเนี่ยพระชัยท่านจะมาเพราะว่าการสร้างแบบเดียวกันตำราเดียวกันยุคเก่าเลยครับจะต้องสูตรโลหะผสมเนี่ยจะต้องใช้สูตรเดียวกันสูตรเดียวกันหมดการผสมอะไรให้เป็นสำลิดออกมาเนี่ยจะมีทองมีเงินมีน้ำเจ้าเงินอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้ได้น้ำหนักเท่ากันต่อมาฮะองค์นี้คือหลวงพ่อทาครับอันนี้เกจิอันดับหนึ่งของจังหวัดนครปฐมเรื่องอยู่ยงคงกระพันมหาอุดต้ององค์นี้เลยหลวงพ่อทาพระเพียงแตกเนี่ยครับองค์นี้ที่ชมอยู่นี่เป็นเหรียญหล่อรุ่น2ท่านหล่อเมื่อ2460ฝ่าท่านเป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินบางคานหลวงปู่สุขสมัยนั้นน่ะถ้าท่านนครปฐมนี่ต้องหลวงพ่อทาเลยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าพวกตำรวจนายทหารหรือนักธุรกิจจะต้องมีในคอเพราะว่าท่านจะเอกอุเป็นเหรียญหล่อโบราณเอกอุทางด้านเรื่องคงกระพันมหาอุดมากครับทุกวันนี้ก็เป็นหาชมเหรียญแท้ๆยากแหละของปลอมมีมากครับผมครับต่อมาครับก็จะแนะนำเหรียญหลวงพ่อเงินครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนะครับเกจิยุค2500ของจังหวัดนครปฐมถ้าใครไม่รู้จักหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมนี่ไม่ได้เทพเจ้าแห่งดอนยาหอมนี่คือเหรียญรุ่น2ของท่านจะสร้างอยู่2แบบถ้าเหรียญรุ่นแรกทุกวันนะถ้าลมดำหลักล้านไปแล้วครับอันนี้คือเหรียญรุ่น2 2497จะมีลมดำกับผิวไฟอันนี้ที่เห็นเนี่ยคือเหรียญลมดำนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของจังหวัดนครปฐมเกจิจังหวัดนครปฐมอีกเหรียญหนึ่งครับผมครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วครับหลวงปู่แพ้วเหรียญนี้คือเหรียญเนื้อเงินที่ออกวัดกำแพงแสนหรือเขาเรียกเหรียญพระเพียบปี2538เพราะหลวงปู่แพ้วในทุกวันถ้าคนรู้จักจะรู้จักว่าหลวงปู่แพ้ววัดลังหมันแต่เดิมทีหลวงปู่แพ้วท่านอยู่วัดกำแพงแสนก่อนแล้วถึงย้ายมาอยู่วัดลังหมันเมื่อปลายปี2152แต่เหรียญรุ่นนี้สร้างที่วัดกำแพงแสนครับเป็นเหรียญเนื้อเงินที่ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมหลวงปู่แพ้วอีกเหรียญนึงที่ราคาหลักแสนแล้วประสบการณ์เรื่องอยู่ยงคงกระพันที่เจอกันมากมายจึงทำให้ท่านดังโด่งดังขึ้นมาเนี่ยครับครับแล้วก็จนเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับครับต่อมาครับอันนี้จะให้ดูเหรียญหลวงปู่หลิวทุกคนพอนึกหลวงปู่หลิวก็จะเห็นแต่เหรียญรูปเต่าแต่อันนี้คือเหรียญรูปไข่จะบอกว่าแปลกครับผมไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าเหรียญหงฟ้าที่น้องเอฟได้ดูเนี่ยคือเหรียญหงฟ้าสร้างปี2527ตั้งแต่เป็นสำนักสงฆ์วัดใหม่ไร่แตงทองยังไม่เป็นวัดไร่แตงทองถือว่าเป็นเหรียญรูปไข่รุ่นแรกของวัดไร่แตงทองครับมีสร้างไว้เนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงครับที่ผมถืออยู่นี่คือเนื้อฝาบาทสร้างน้อยสร้างพอจำนวนกับเนื้อเงินครับนี่หาชมได้ยากแล้วข้างๆจะมีรูปหงฟ้าตัวหงฟ้าสวยงามแกะด้วยสวยงามด้านหน้าครับผมทำไมถึงเป็นหงฟ้ามีอะไรเนี่ยก็น่าจะเป็นลูกศิษย์ที่คนจีนสร้างเหมือนหงเนี่ยคือเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่สูงส่งครับเหมือนหงมังกรอะไรเงี้ยเป็นสัตว์มงคลว่างั้นแต่ว่านะตอนที่สร้างเหรียญนี้คือตอนนั้นก็ทางวัดก็หลวงปู่หลิวท่านก็มีพญาเต่าเรือนเป็นสัญลักษณ์สร้างมาตั้งแต่วัดสนามแยแล้วสร้างวัดอื่นมาก่อนแหละครับแต่ว่าท่านตอนอยู่วัดสำนักสงฆ์วัดไร่แต่ทองเนี่ยยังไม่ได้สร้างเต่าออกมาก็คือสร้างเหรียญเนี้ยมาก่อนเป็นเหรียญรุ่นแรกครับคือลูกศิษย์จะท้าก็มาขอสร้างก่อนขอสร้างให้หลวงปู่ปลุกเสกให้แล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นยันครูหลวงปู่ที่หลวงปู่ไปเจิมบ้านไปเจิมอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ยันเป็นสัญลักษณ์นี้เลยยันครูหลวงปู่ครับผมอันนี้เหรียญรูปไข่อีกเหรียญหนึ่งของหลวงปู่หลิวครับถือว่าเป็นเหรียญทองคำยุคแรกๆที่สร้างก่อนพญาเต่าเรือนของวัดไร่แตงทองครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญนักกล้ามแกะแม่พิมพ์รูปหลวงปู่เนี่ยจะนั่งเหมือนเป็นมีกล้ามแขนมีอะไรลอยองค์อันนี้แล้วก็เนื้อทองคำนี่ก็หาชมได้ยากสร้างเมื่อปี2534นะครับคือจะได้ให้ชมกันว่าหลวงปู่หลิวเนี่ยท่านไม่ได้มีเฉพาะว่าพญาเต่าเรือนจะต้องเหรียญรูปไข่เหรียญอย่างอื่นก็มีครับแต่ว่าเป็นของดีหาดูยากเอาละครับพี่จิ๋วแหมหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้นะครับถือได้ว่าได้ความรู้จากพี่จิ๋วนะฮะไปมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาพูดคุยกับพี่จิ๋วขอความรู้ขออะไรก็คือมาได้ที่ร้านจิ๋วก็แปลงแสนผมจิ๋วก็แปลงแสนห้าง IT Land The Cafe บางใหญ่ครับครับผมเปิดบริการทุกวันมาเลือกชมพระหลวงปู่หลิวหรือพระกุยอดนิยมพระอย่างอื่นผมมีให้เลือกชมครับมาไม่เช่าไม่หาไม่เป็นไรมาขอดูองค์จริงได้ยินดีให้คำแนะนำครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่จิ๋วเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับพี่จิ๋วครับ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังไปรับชมได้ใน YouTube นะครับโดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailandก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชาทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดโดนบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณจิ๋วกำแพงแสนลาไปก่อนสวัสดีครับ